สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาร์ทอล.com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถเบนซ์ CLA 15 AMG ตัวใหม่ล่าสุดล้อยางนี่ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปคือล้อยางและรีโมทหน้าตาสวยงามมากขึ้นนะครับผมตัวนี้จะ2มอเตอร์แบตเตอรี่12โวลต์7แอมป์เท่าเดิมนะครับผมแบบตามเดิมๆเลยพวงมาลัยไฟฟ้าล้อไฟรอบคันมีโชคเปิดประตูได้นะครับไฟตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับไฟเยอะมากนะครับนี่ว้าไฟเปิดปิดตรงนี้นะฮะเป็นรูปหลอดไฟปุ๊บถ้าปุ๊บปิดปุ๊บเนี่ยคุณก็ประหยัดไฟแน่นอนละก็จะประมาณนี้เรามาดูทางด้านท้ายนะครับจะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวจะได้สวยงามนะท้ายเก็บของได้นะครับผมมีช่องเก็บของตัวนี้สามารถลากจูงได้จะลากแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับผมนี่มันจะมีล้อเล็กๆอยู่บริเวณนี้แล้วก็ด้านหน้าที่เป็นหูนะครับผมล้อเล็กๆมันซ่อนอยู่นี่นะครับสองล้อยกหน้าขึ้นจะมีหูแล้วก็ลากจากล้อนี้ได้เลยเหมือนกระเป๋าเดินทางนะครับผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการขนย้ายบริเวณคอยโซนภายในก็เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมสวิตช์เกียร์เดินหน้าถอยหลังเลือกเอาเลยแล้วก็เหยียบคันเร่งสวิตช์สตาร์ทเปิดปิดตัวนี้สวิตช์เลือกว่าจะขับด้วยเท้าหรือรีโมทปรับความเร็วรูชาร์จวงมาลัยไฟฟ้าตีกลับเองนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นแผงเล่นเพลงทั้งหมดนะครับผมมีเพลงในตัวหลายเพลงแล้วก็เล่น USB SD แล้วก็ AUX ได้นะครับตัวรีโมทหน้าตาที่บอกต้านทานหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นแบบโยกแบบนี้ขอกดระบบรีโมทส่วนอีกสวิตช์อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายปรับความเร็วเบรกสวิตช์จูนสัญญาณลักษณะก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ที่สำคัญเนี่ยอันนี้มันเป็นล้อยางนะครับผมตีบล้อยางล้อยางทั้ง4ล้อเลยล้อยางทั้งหน้ายางเลยโอเคลักษณะโดยรวมประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ